เราไปต่อกันที่สถานการณ์ข่าวทั่วไทยนะครับที่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมไปถึงปัญหาการขอเช่าที่ดินราชพัสดุที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สอบเขาว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกระลอกครับที่ดินทำกินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มกลับมาร้อนระอุอีกระลอกล่าสุดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปานอำเภอพุนพินกว่า 1,000 คนเตรียมเคลื่อนไหวทวงถามการเช่าที่ดินทำกินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่23ธันวาคมนี้หลังมติกรมธนารักษ์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ให้นำพื้นที่ 40% ที่อยู่ในการครอบครองของนายทุนที่ไม่ถูกต้องกว่า 4,000 ไร่ในพื้นที่ราชพัสดุแปลง848บ่อฐานศิลามาจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินตามมติครม.ปี 2546แต่ขณะนี้ล่วงเลยมากว่า8เดือนแล้วซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าจึงจะเคลื่อนไหวดังกล่าวรองรับจำนำในหลายจังหวัดเตรียมเงินสดไว้รองรับการจำนำสิ่งของของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เตรียมเงินสดกว่า30ล้านบาทไว้รองรับบริการลูกค้าพร้อมเพิ่มวงเงินรับจำนำทองเป็นบาทละ 15,500 บาทจากเดิมรับจำนำบาทละ 14,500 บาทคาดว่าปีนี้มีประชาชนมาใช้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนายวิชัยรัตนมณีระบุข่าวลือเกิดสึนามิในช่วงปลายปีนี้ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวจังหวัดนักท่องเที่ยวยกเลิกและเลื่อนการจองทัวร์ช่วงเทศกาลปีใหม่ไปกว่า 50% อากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวเขตเทือกเขาภูพานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8-12 องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องออกมาก่อไฟผิงไล่ความหนาวเย็นตลอดทั้งวันส่วนความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนั้นมีทั้ง18อำเภอมากกว่า 270,000 ครัวเรือนด้านอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเพราะนอกจากบนอุทยานแห่งชาติภูเรือมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวต่อเนื่องโดยในส่วนของดอกไม้เมืองหนาวภูเรือก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการจัดเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวอีกด้วย